หลายหลายคนนะคะอินบ็อกมาถามว่าเพี้ยเต็มเลยตามก้านของบอลสีเนาะอันนี้แม่นิมเคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับการใช้อะไรที่จัดการกับพวกเพี้ยพวกนี้นะจัดการได้ง่ายๆเลยทุกคนให้ทุกคนน่ะไปที่ร้านหมอนะหมอที่รักษามหมาเนี่ยไปบอกเขาว่าแป้งอ่ะที่เราใช้โรยตัวหมาเนี่ยขอซื้อนะประมาณสัก20หรือ25บาทเนี่ยเพื่อนๆเอาอันนั้นมาโรยเลยไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะ เป็นอะไรอะค่ะไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าทางส่วนของเราเนี่ยใช้เป็นประจําเลยนะและทุกต้นตอนเนี้ก็ไม่มีหมัดไม่มีลายอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นต้นบนสีนะ่าดีมากๆเลยถ้าใครที่เกิดปัญหานะให้เราแหวกตามกกเขาดูอะแหวกตามกกแบบเนี้ค่ะดูนะเนี่ย มันจะมีพวกแมงพวกเพี้ยอะไรเนี่ยเกาะเนี่ยให้เราโรยเลยและเสร็จแล้วหลังจากที่เพี้ยเขาตายเลยเนี่ยให้ทุกคนนะคะเอาต้นบอนสีเนี่ยไปล้างเลยนะคะล้างเขาแล้วก็ปลูกลงไปใหม่นะคะส่วนดินอันนั้นนะ่ะให้เพื่อนๆเ,เอาไปตากแดดเก็บไว้ใช้ได้หรือว่าจะทิ้งไว้กลางแดดเลยก็ได้ไม่เอามาใช้อีกเลยก็ได้เนาะปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาง่ายๆนะคะลองเอาไปทํากันดูนะแค่ไปร้านหมอที่เขา ขายยารักษาหมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนรับรองค่ะมันหายแน่นอนเพราะเราทำมาแล้วแต่อย่าลืมเนาะต้นอื่นที่พวกเพรียยังไม่ขึ้นเนี่ยให้เพื่อนๆนนะคะเอาโรยไปด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าบางจะมีบางตัวเล็กๆไปเกาะนะคะไปเกาะแล้วมันก็จะลามไปต้นอื่นเนาะไปโรยต้นอื่นด้วยนะคะแล้วก็ ล้างเสร็จแล้วก็เอามาปู่อีกครั้งหนึ่งวิธีง่ายๆที่ทางสวนทำค่ะคนที่รักบอลสีเนี่ยหลายๆคนก็ได้ความรู้จากตรงนี้ไปหลายคนก็ไปบอกต่อเพื่อนๆนะว่าเานี่ยเราจะทำยังไงถ้ามีคนถามเราจะได้บอกถูกมันไม่เป็นไรหรอกค่ะทางสวนของเราเนี่ยใช้เป็นประจำเลยแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาก,กับแป้งนี้นะคะเพราะว่าตัวหมาย,ยังไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่อันตรายกับเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปดีๆค่ะแล้วสวัสดีค่ะ